ทีมงานทพ.และใต้สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2:00 กว่าๆครับมีเหตุยิงกันที่ร้านอาหารโต้รุ่งดับเพลิงสิงหนครนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ติดกับสถานดับเพลิงของเทศบาลเมืองสิงหนครนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต1คนครับคือนายกเชนการกุญชรแล้วก็บาดเจ็บอีก2คนคือนางปราณีนินพันธ์แล้วก็ดาบตำรวจณรงค์ศักดิ์อ่อนน้อมโดยทั้งคนตายแล้วก็คนเจ็บอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหลังเกิดเหตุทั้งตำรวจชุดสืบสวนสภ.สิงห์นครชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ตำรวจกองปราบกองกำกับการ6แล้วก็ตำรวจสูงพิสูจน์หลักฐาน9นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ภายในร้าน6ปลอกนะครับแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 ซึ่งเป็นปลอกกระสุนปืนจาก M16 นะครับตกอยู่ที่ริมกำแพงนอกร้านอีก10ปลอกจากการสอบสวนนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายที่ยิงถล่มด้วยอาวุธปืน M16 นะครับเป็นลูกค้าที่พาลูกชายอายุ12ปีแล้วก็เพื่อนอีก1คนครับมานั่งกินอยู่ที่ร้านอยู่ก่อนแล้วนะครับต่อมาอีกฝ่ายซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็ทีมงานที่เป็นคนนอกครับรวม5คนนะครับมานั่งด้วยกันที่ร้านครับเรื่องก็มีอยู่ว่าทางฝ่ายตำรวจนะครับกับทีมงานนี่ก็พูดเสียงดังไปหน่อยครับอีกฝ่ายก็พูดทำนองว่าให้เบาเสียงหน่อยอย่าพูดดังอะไรทำนองนี้ละครับทำให้บานปลายมีปากเสียงกันจนถึงขั้นยิงกันขึ้นนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งชัดเจนครับว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่ครับดูนะครับโดยฝ่ายของตำรวจพร้อมกับทีมงานนะครับนั่งอยู่โต๊ะในร้านนะครับที่ลุกเดินออกมาได้ละครับและก็อีกฝ่ายคนยิงนะครับนั่งอยู่ในซุ้มด้านนอกนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มมีเรื่องกันแล้วครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับทางฝ่ายตำรวจเริ่มเข้าไปในซุ้มแล้วครับแล้วก็มีการห้ามปรามอะไรกันด้วยนะครับนี่เดินไปแล้วเดินไปแล้วคนยิงก็นั่งอยู่นะครับนั่งอยู่ที่ซุ้มเดี๋ยวดูครับตอนนี้ก็คุยกันเคลียร์กันครับสังเกตในซุ้มนะครับนี่ครับถูกตบเลยครับทางฝ่ายตำรวจกับทีมงานครับตบคนยิงครับนี่คนยิงใส่เสื้อดำนะครับเดินมาแล้วเดินมาที่รถกระบะนี่แหละครับอ้วนๆนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อนอีกคนก็เดินตามหลังมานี่ครับตอนนี้เริ่มชุลมุนแล้วครับฝ่ายคนยิงก็ไปที่รถแล้วครับนี่เพื่อนก็ไปเปิดประตูขึ้นรถนะครับรถกระบะสีดำสายมือนั่นแหละครับฝ่ายตำรวจกับทีมงานก็อยู่ในร้านครับยังอยู่ในร้านตอนนี้นี่ครับยังมั่วๆกันอยู่ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นคนที่ยืนอยู่ท้ายรถกระบะเป็นลูกชายคนยิงนะครับอายุ12ปีนะครับยืนอยู่แล้วก็ทางคนยิงก็บอกให้ลูกชายเดินออกไปรอที่ถนนหน้าร้านครับนี่ลูกชายเดินไปแล้วนะครับนี่เดินไปแล้วเด็กเดินไปแล้วครับเด็กได้เดินไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายของทีมงานตำรวจกับเพื่อนครับก็อยู่ในร้านเดี๋ยวดูครับนี่ครับเปิดฉากยิงแล้วครับหมวดตัวแล้วครับนี่คนร้ายก็ยิงมาจากรถยิงมาจากข้างรถจนกระบะนะครับฝ่ายตำรวจแล้วก็ทีมงานเพื่อนครับก็วิ่งกันหลบวุ่นเลยครับนี่เพื่อนขับรถออกไปแล้วแล้วก็คนยิงก็เดินตามไปครับสังเกตนะครับมุมซ้ายมือบนนะครับเดินไปแล้วที่ปากซอยเดี๋ยวดูครับดูครับยังมีครับอีกชุดหนึ่งคนร้ายอยู่ที่รถนะครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งครับคนร้ายยิงขู่มาอีกชุดหนึ่งทางฝ่ายตำรวจกับทีมงานครับก็มอบก็หลบกันเลยครับนี่ครับคนร้ายก็ขับรถหนีไปนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะครับ
ครับล่าสุดศาลจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับคนร้ายทั้ง2คนแล้วนะครับก็คือนายวันชัยจีนทองอายุ35ปีครับหรือว่าบอยซึ่งเป็นคนยิงนะครับแล้วก็นายณัฐพลพาลีอายุ25ปีครับซึ่งเป็นเพื่อนนะครับที่ขับรถออกไปตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมนะครับทีมงานทพ่อครับเราได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคนยิงนะครับแล้วก็ไปคุยกับลูกชายที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของลูกชายเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแรงสั่นอะไรให้การสั่นเสียครับขึ้นพอไปตาไปกินข้าวครับผมซึ่งมันก็เมาซึ่งเขาเล่งดังซึ่งพอจำเล่งอะไรเบ่งว่าอย่าดังอีซึ่งก็คนนั้นก็ว่าดังไปเลยกลัวอะไรไม่หนอซึ่งยังคนหนึ่งอีมาต่อยพอซึ่งก็มาห้ามซึ่งคนนั้นก็มาเล่งก็ตูดอยู่ๆก็ตบพอซึ่งพอว่าปุ้มกลับไปปุ้มไม้ไรซึ่งพอเดินซึ่งอีกคนหนึ่งก็ตื้อบื้นอ่ะครับซึ่งก็อีกล็อกเสื้อพอนหัวยังบื้นไม่ครับซึ่งพอปั๊มบัตรซึ่งก็ว่ามันยังบื้นซึ่งปันเพื่อนก็เข้าใจเพื่อนก็ขึ้นลำบื้นอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนในตัวรีบนะครับครับซึ่งพอเดินขึ้นไปเทรอดอันนี้เราเขาพอใจเนาะพอใจแล้วเดินไปนู่นนู่นออกกลางนู่นออกไปไกลเลยคือวันเด็กพอรับรอบกินข้าวใช่ไหมคือพ่อเดือนเดินออกเดินไปนู่นเลยเดินไปหน้าพ่ออยู่แต่พ่อมารับครับคือก่อนเราได้ยินเสียงปืนไหมพอเราเดินออกได้ยินที่หนักหนักไม่ต้องมาใช่ตกใจว่ะครับไม่ได้หนักแล้วยังพอต้องมาที่บ้านนะครับครับพอยิงชัดซึ่งพอรับซึ่งพอไปส่งที่บ้านพอบอกได้มั้งพอเล็กๆรอมั้งพอว่าไปนอนไปซึ่งพอขับรถออกไปเลยนี่เราได้คุยกับพ่อมั้งหรือไม่ครับไม่ที่ในส่วนของฝ่ายตำรวจนะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสองชุดที่กี่คนตำรวจเรา3 คนแล้วคนนอก2ที่เสียไปหนึ่งที่เสียไป1คนนอก2แล้วก็อนุของตำรวจเรา3แล้วมันยังไงแล้วคุณผู้ชายยิงไงเคยยิงไหมเคยเอ็มนะครับยิงแล้วแล้วทางเราได้ยิงตอบปะยิงสวนอยู่นะยิงสวนจอดคนที่เสียยิงสวนอยู่ครับเรื่องเกิดจากอะไรไม่รู้ผมนั่นที่มาจากไหนตอนนั้นอ่ะคือนั่งกินเลี้ยงวันเด็กที่นี่แล้วก็มานั่งกินกระต้มขนมปังแล้วผมบอกผมที่เป็นลมบอกผมง่วงเลยนอนในรถพอพี่อยู่ในรถพอพี่ไม่ได้ลงมาล่าสุดจริงๆครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสามารถติดตามจับกุมคนร้ายทั้ง2คนได้แล้วนะครับโดยนายวันชัยคนยิงถูกตามไปจับได้ขณะนี้ไปกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพร้อมปืน M16 ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งซุกซ่อนไว้ในสวนยางนะครับส่วนอีกคนคือนายณัฐพลเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุถูกจับกุมได้ที่บ้านพักในอำเภอสิงหนครนะครับพร้อมรถยนต์กระบะ Isuzu สีดำครับทะเบียนผอพึ่งจอจาน6406สงขลาซึ่งเป็นรถที่ทั้ง2คนขับหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุนะครับขณะนี้ทั้ง2คนถูกควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีที่สภ.สิงหนครพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับจบครับคดีนี้ปิดฉาก จบครับคดีนี้ปิดฉากภายในวันเดียวไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นเหตุการณ์ที่มีเรื่องกันซึ่งหน้าไม่ได้โกรธแค้นหรือว่าโกรธเคืองอะไรกันมาก่อนเลยครับจัดกันสดๆตรงนั้นล่ะครับแต่ว่าจัดหนักไปหน่อย